กมธ.ศาสนาเล็งสอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนชี้ไม่เหมาะสมเชียร์ลงทุนธุรกิจการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 11นาฬิกา25นาทีกมธ.ศาสนาเล็งสอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนชี้ไม่เหมาะสมพระเหมือนดาราอินฟลูเอนเซอร์พูดจูงใจลงทุนธุรกิจไม่ใช่กิจของสงฆ์เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่17ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภานายวีรพัฒน์คันทัศน์ ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนปชน.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวกรณีปรากฏคลิปพระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิรเมธีขณะเทศบรรยายสอนทีมผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้จะมีการประชุมกมธ.โดยตนเตรียมเสนอต่อประธานในที่ประชุมว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างในกรณีนี้ชาวเน็ตขุดคลิปท่านว.วชิรเมธีป่วยหนักอยากรวยต้องดิไอคอนแล้วท่านว.วชิรเมธีแจงคลิปป่วยดิไอคอนแค่แซวไปด้วยใจสุจริตในฐานะพระรับนิมนต์ไปสอนดิไอคอนชะคนตัดต่อคลิปท่านว.วชิรเมธีให้เข้าใจผิดใส่ร้ายพระโจมตีบริษัทเสียหายเมื่อถามว่าการเทศในลักษณะนี้ที่มีการเชียร์บริษัทใดบริษัทหนึ่งในทางหลักพระธรรมหรือหลักกฎหมายมีความผิดอะไรหรือไม่นายวีรพัฒน์กล่าวว่าตนยังไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างละเอียดแต่ใช้คำว่าอาจจะไม่เหมาะสมโดยในส่วนของกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางประชาชนหรือทางโลกได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วในระดับหนึ่งทั้งนี้ที่ประชุมกมธ.จะเชิญใครหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงนั้นเป็นอำนาจของประธานกมธ.หากมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวตนจะมาแถลงอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากอย่างไรก็ตามเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและประเด็นนี้ขอไปคุยกันในกมธ.ก่อนเมื่อถามกรณีหลายคนเชื่อในคำบอกของพระนายวีรพัฒน์กล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าในฐานะที่พระเหมือนกับดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อความคิดและทัศนคติซึ่งถ้าไม่ใช่กิจของสงฆ์การออกมาเชียร์หรือพูดในลักษณะที่มีการจูงใจให้มีการลงทุนหรือพูดถึงธุรกิจในทางใดทางหนึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกระแสสังคมส่วนหนึ่งได้พิพากษาแล้วว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวไม่ว่าพระสงฆ์หรือดารามีความไม่เหมาะสมอย่างมากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรายังมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีลักษณะเดียวกันอีกหลายรูปแบบที่เชียร์ธุรกิจหรือมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นหน้าที่ของกมธ.ที่จะตรวจสอบด้วยนายวีรพัฒน์กล่าวบอยทกลเกียรติตอบแล้วเกมรักปาฏิหาริย์ถูกถอดไหมหลังสองมินแซมเป็นผู้ต้องหาคดีดิไอคอนบันเทิงวันที่17ตุลาคม2567 21นาฬิกา7นาทีบอยทกลเกียรติตอบแล้วเกมรักปาฏิหาริย์ถูกถอดไหมหลังสองมินแซมกลายเป็นผู้ต้องหาคดีดิไอคอนชี้กระทบนักแสดงทีมงานกว่า100ชีวิตวันที่17ตุลาคม67ที่งานวัน31แถลงข่าวงานปรากฏการณ์วันสนั่นจอ
ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ชั้น4ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาหลังจบงานบอยทกลเกียรติวีระวันผู้บริหาร The One Enterprise ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าละครเกมรักปาฏิหาริย์ยังสมควรออนแอร์อยู่ไหมอ่านข่าวยุติออนแอร์ไหมละครแซมยุรนันท์มินพีชยาหลังถูกจับเป็นผู้ต้องหาคดีเถียงเดือดต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียหายในเรื่องของ The Icon ในเรื่องของละครเกมรักปาฏิหาริย์ที่มีคุณมินพีชยากับคุณแซมยุรนันท์ร่วมแสดงด้วยผมคิดว่าทุกวันนี้คนดูแยกแยะออกว่าอะไรคือชีวิตจริงอะไรคือละครตอนนี้เรากำลังพูดถึงละครที่ไม่ได้มีแค่คุณมินกับคุณแซมแสดงเรายังมีนักแสดงคนอื่นๆอีกเยอะแยะที่แสดงละครเรื่องนี้แล้วก็มีบทนำเยอะแยะมากมายเนื้อเรื่องก็สนุกสนานในขณะเดียวกันเราก็ยังมีทีมงานคนเบื้องหลังอีกมากมายถ้าละครโดนปลดจะได้รับผลกระทบผลเสียซึ่งผมคิดว่าเราไม่น่าจะอยากให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกจากกรณีนี้ถ้าละครถอดผมถามว่าเราต้องการจะลงโทษใครถ้าบอกว่าเราลงโทษคุณแซมกับคุณมินผมคิดว่าในวันนี้เรื่องของชื่อเสียงเขาโดนสังคมลงโทษมากมายอยู่แล้วยังไม่นับโทษของคดีความที่จะตามมาการถอดละครไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าเราถอดละครมันจะมีผลกระทบและการลงโทษคนอื่นอีกหลายคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร่วมคนอื่นนักแสดงนำคนอื่นหรือว่าทีมงานเบื้องหลังและอีกหลาย100ชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้รวมถึงคนดูที่กำลังติดตามละครเรื่องนี้ซึ่งก็มีมากมายเขาก็ติดตามกันอยู่ที่ยังสนุกกับละครเรื่องนี้และแยกแยะชีวิตจริงกับละครออกผมว่าถ้าถอดละครเรื่องนี้ครับขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีหึ่มฟันเจ้าหน้าที่เอี่ยวเทวดาสคบยันไม่ป้องคนผิดให้ความเป็นธรรมการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 15:22 น.รองนายกรัฐมนตรีพร้อมฟันเจ้าหน้าที่เอี่ยวเทวดาสคบลั่นเรียกสอบทุกชื่อที่เกี่ยวข้องยันไม่ป้องคนผิดให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นประชาชนได้เมื่อเวลา 14:20 น.วันที่17ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DEให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ว่าตนให้เริ่มทำงานทันทีเนื่องจากเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนและมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากส่วนกรอบเวลาคือ30วันพร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าทุกระยะส่วนสาเหตุที่วางกรอบเวลาไว้30วันนั้นเพราะต้องการให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการเรียกมาชี้แจงยืนยันว่าจะทำโดยเร็วนอกจากนี้ตำรวจสามารถใช้ข้อมูลของคณะกรรมการชุดนี้ได้เพราะคณะกรรมการจะทำงานด้านนี้โดยตรงผู้สื่อข่าวถามว่าระดับการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดถึงขั้นไหนนายประเสริฐกล่าวว่ายังตอบไม่ได้
ต้องรอดูผลการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้เมื่อถามว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถสสางปัญหาในสคบได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากขึ้นเพราะกรรมการแต่ละคนมีประสบการณ์เคยทำงานในคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่สำคัญมาหลายคดีแล้วจึงมีความมั่นใจนอกจากนี้ตนได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างรัดกุมอย่าให้มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเมื่อถามว่าการสอบครั้งนี้จะลบข้อครหาเรื่องเทวดาในสคบได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าต้องลบให้ได้เรื่องนี้ต้องไม่มีอย่างไรก็ตามเรื่องคลิปเสียงและที่ปรากฏในข่าวหากใครที่อยู่ในผู้ต้องสงสัยหรือถูกพาดพิงต้องมีการดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไปเพื่อไม่ให้มีการทุจริตในหน้าที่ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสังคายนาคดีที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าวันนี้ขอแค่เรื่องดิไอคอนก่อนเนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีจำนวนมากบางเรื่องยังไม่ได้เกิดความเสียหายและเรื่องนี้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจึงต้องรีบดำเนินการหากไปดำเนินการในทุกเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันจะใช้เวลานานอย่างไรก็ตามในคดีต่อไปอาจจะใช้คณะกรรมการชุดเดิมก็ได้เมื่อถามว่าจะเชิญนักการเมืองที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ามีชื่อถึงใครจะเชิญมาหมดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการหรือบุคคลภายนอกแต่ยืนยันว่าเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่าบุคคลที่อยู่ในสคบที่ถูกพาดพิงจะต้องให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าต้องรอดูผลการตรวจสอบของคณะกรรมการก่อนว่าเป็นอย่างไรต้องดูความชอบธรรมไม่ให้ฝ่ายใดได้รับความเสียหายแต่ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด